สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับประการรีวิวสินค้ารูปแบบจากแบรนด์เชอร์แวร์ของเรานะครับเป็นลำโพงบลูทูธรุ่น SP 77 B2B Pass นะครับที่มาพร้อมกับดอกลำโพงขนาด 3.25 นิ้วเนี่ยถึง2ดอกเลยนะครับแล้วก็กำลังขับของตัวเขาอยู่ที่50วัตต์ IPS นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวตู้ลำโพงของ SP 77 B2B Pass ตัวนี้นะครับใช้วัสดุที่เป็นอะไรนะครับฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าคุณภาพเสียงที่ออกมาจากลำโพง SP 77 B2B Pass ตัวนี้นะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมภายในกล่องกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมภายในกล่องนะครับก็จะมีลำโพง SP 77 B2B Pass ตัวนี้1ตู้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟสายปลั๊กไฟ AC ไว้ทำชาร์จแบตเตอรี่นะครับ1เส้นแล้วก็คู่มือการใช้งานของตัวเขานะครับทีนี้เรามาดูตัวตู้ลำโพง MP77 B2B Pass กันนะครับวัสดุของตัวตู้ลำโพง MP77 B2B Pass ตัวนี้นะครับเป็นตู้ไม้ทั้งหมดเลยแล้วครับหุ้มด้วย PC หนังนี่สวยงามมากๆนะครับทั้งตู้เลยนะครับนะครับนี่นะครับทั้งตู้เลยนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูหิ้วนะครับหูหิ้วสำหรับยกถือไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้เชมเปญตรงนี้นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นแผงคอนโทรลคำสั่งของเครื่องนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้ตะแกรงเหล็กนะครับติดขอบนะครับติดขอบหน้าตะแกรงเนี่ยเป็นสีทองเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับรอบเลยนะครับนะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้เชมเปญตรงนี้ฟอนต์แบบใหม่เลยนะครับสวยงามมากนะครับส่วนด้านในก็จะมีฟิลเตอร์นะครับด้านในฟิลเตอร์ตะแกรงก็จะมีฟิลเตอร์ด้วยนะครับส่วนข้างในก็จะมีดอกลำโพงขนาด 3.25 นิ้วเนี่ยถึง2ดอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ดอกทวิตเตอร์ 1.5 นิ้วนะครับตรงนี้1ดอกแล้วก็ด้านล่างอีก1ดอกนะครับส่วนด้านหลังของตัวตู้ลำโพงเขานะครับก็จะเป็นช่องต่อต่างๆนะครับช่องต่อสายปลั๊กไฟ AC ต่างๆแล้วก็ท่อเบสท่อลมเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับว่าตัว SP 77 B2B Pass นะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างเอ่ยนะครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวลำโพง SP 77 B2B Pass กันนะครับเรามาเริ่มที่ด้านหลังของตัวตู้ลำโพงก่อนเลยนะครับที่ด้านหลังของตู้ลำโพงนะครับก็จะมีนะครับนะครับท่อเบสเขาอยู่ตรงนี้นะครับท่อเบสเขาตรงนี้ท่อเบสหรือว่าท่อลมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีช่องต่อเสียบปลั๊กไฟสาย AC ตรงนี้นะครับไว้สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับโดยเราใช้สายเนี่ยนะครับที่เขาแถมภายในกล่องนะครับก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับปลั๊กไฟหนึ่งเสียบกับปลั๊กไฟบ้านแล้วก็มาเสียบตรงนี้ชาร์จแบตเตอรี่เขานะครับนะครับระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเนี่ยให้ชาร์จต่อเนื่องเนี่ย5ชั่วโมงก่อนนะครับนะครับเพื่อให้ไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ของตัวตู้ลำโพง MP77 ตัวนี้นะครับอยู่ได้ถึง 3-4 ชั่วโมงเลยนะครับเล่นได้ต่อเนื่อง 3-4 ชั่วโมงนะครับนะครับเมื่อเสียบชาร์จแล้วนะครับก็จะมีนะครับไฟแสดงผลโชว์เป็นรูปแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้แบตเต็มอยู่นะครับเป็น4ก้อนตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีช่องต่อออปติคอลนะครับไว้สำหรับเสียบเข้ากับสมาร์ททีวีของคุณลูกค้านะครับต่อเข้ากับสมาร์ททีวีได้เลยนะครับแล้วก็ช่องต่อไมค์1ช่องนะครับมาพร้อมกับวอลลุ่มนะครับมาพร้อมกับวอลลุ่มไมค์นะครับวอลลุ่มไมค์วอลลุ่มเอ็กโคนะครับวอลลุ่มไมค์ตัวนี้นะครับเราเร่งปุ๊บเนี่ยเราเร่งวอลลุ่มไมค์ขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องเร่งวอลลุ่มมาสเตอร์เพลงวอลลุ่มด้วยนะครับเสียงไมค์ถึงจะออกนะครับนี่นะครับต้องเร่งตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราเร่งที่จุดนี้จุดเดียวเสียงไมค์จะไม่ออกนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับตามคำเตือนนะครับเราจะต้องชาร์จให้เต็มอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่แบตเสื่อมนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่แผงคอนโทรลด้านบนกันนะครับทางด้านแผงคอนโทรลด้านบนนะครับทางด้านแผงคอนโทรลด้านบนนะครับก็จะมีนะครับสวิตช์เปิดปิดตัวเครื่องเขาอยู่ตรงนี้นะครับออนนะครับตัวเครื่องจะโชว์แบตเตอรี่นะครับนี่ตัวเครื่องจะโชว์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเข้าโหมดบลูทูธนะครับซึ่งชื่อบลูทูธเขาเนี่ยก็จะใช้ชื่อเป็น SB77B2B นะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่อกับ iPad อยู่นะครับโหมดต่อมานะครับก็จะมีช่องต่อ USB นะครับรองรับไฟแคมเนต MP3 เท่านั้นนะครับแล้วก็ AUX in นะครับเป็นแบบ 3.5 มิลก็ไปสลับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์สมาร์ททีวีก็ได้นะครับที่เป็นช่องหูฟังของทีวีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่ม
เล่นเพลงก่อนหน้านะครับปุ่มหยุดสต็อปเล่นนะครับแล้วก็เริ่มเพลงถัดไปนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มหยุดสต็อปเล่นตัวเนี้ยมันก็มีปุ่มโหมดแฝงอยู่ข้างในก็คือโหมดแรกที่เมื่อเราเปิดเครื่องแล้วจะเข้าโหมดบลูทูธนะครับตัวจะไฟกระพริบแบบนี้นะครับเข้าโหมดบลูทูธนะครับแล้ววิธีการเปลี่ยนโหมดเพื่อจะใช้โหมดของออปติคอลนะครับให้เรากดค้างประมาณ3วินาทีตัวโหมดบลูทูธก็จะดับไปแล้วก็จะเข้าโหมดของสายสัญญาณของออปติคอลที่อยู่ด้านหลังเครื่องเขาตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะกลับโหมดบลูทูธเรากดค้างเช่นเดิมนะครับ3วินาทีเนี่ยครับตัวเครื่องก็จะกลับมาโหมดบลูทูธเช่นเดิมนะครับต่อมานะครับก็จะมีวอลลุ่มมาสเตอร์นะครับวอลลุ่มเสียงเพลงตัวนี้นะครับวอลลุ่มมาสเตอร์นะครับนะครับวอลลุ่มปรับเสียงเบสของเพลงนะครับวอลลุ่มปรับเสียงแหลมของเพลงนะครับแล้วก็บอกลืมบอกไปนะครับตัวลำโพงบลูทูธ FB77 BTV Pass ตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 นะครับตัวนี้เวอร์ชันใหม่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านคุณภาพเสียงกันนะครับของลำโพง FB77 นะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทางด้านคุณภาพเสียงของลำโพง FB77 BTV Pass กันนะครับตอนนี้ลำโพง FB77 BTV Pass นะครับเชื่อมต่อ iPad เครื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบในการเปิดเพลงจาก YouTube ตัวนี้นะครับเพลงนี้ดูนะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับลำโพงดาวเรียลโทนรูปแบบจากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับรุ่น SB77 B2B Pass นะครับต้องบอกเลยนะครับทางด้านฟังก์ชันใช้งานเนี่ยใช้กันง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณลูกค้ามีโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับลำโพง SB77 B2B Pass ตัวนี้เปิดฟังเพลงได้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะไปต่อเข้ากับสมาร์ททีวีของคุณลูกค้าที่อยู่ภายในบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยที่ด้านหลังของตัวทีวีเนี่ยก็จะมีช่องต่อเป็นออปติคอลเนี่ยสามารถต่อเข้ากับลำโพง FB77 ตัวนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับตัวเขาแถมช่องต่อไมโครโฟนมาให้ถึง1ช่องนะครับก็คือคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยเปิดเพลงคาราโอเกะแล้วก็ต่อไมโครโฟนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไมค์สายหรือว่าไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถเปิดพร้อมกับต่อบลูทูธได้เลยก็คือสามารถร้องเพลงไปด้วย
นะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือร้องคาราโอเกะไปได้เลยนะครับโดยยอดมากนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่มาให้คุณค้าได้ดูเลยว่าตัวนี้แบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วต้องรีบชาร์จนะเพื่อป้องกันการแบตเตอรี่แบตเสื่อมนะครับแล้วก็ทางด้านคุณภาพเสียงนะครับเสียงที่ออกมานะครับเสียงก้าวแหลมด้วยความใสชัดมากๆนะครับแบบมีความนุ่มลึกแล้วก็เปิดสุดไม่แตกเลยนะครับตัวนี้ต่อโจทย์คู่ค้าเอาไปตั้งโชว์ภายในบ้านนะครับหรือว่าเอาไปเปิดเพลงภายในห้องนอนเปิดเพลงฟังสบายๆภายในห้องนอนนะครับหรือว่าตามร้านกาแฟตามร้านอาหารต่างๆนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์คุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทางด้านเทคโนโลยีต่างๆโรงงานการผลิตของตัวตู้ลำโพง SB 77 B2B Pass ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับสำหรับคุณลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อหรือสอบถามราคาจะสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับให้แอดไลน์เข้าไปที่ @cherban นะครับสำหรับพี่โอครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ